โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเศรษฐกิจและฝ่ายกฎหมายร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องนี้การดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ถูกช่อโกงนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการช่อโกงทรัพย์สินของประชาชนพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่านเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการผลจากการดำเนินงานอย่างเฉียบขาดทำให้ทางศูนย์สามารถส่งมอบโฉนดคืนให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมรวมแล้ว3ครั้งทั่วประเทศร่วม 7,000 รายรวมเป็นโฉนดที่ดินกว่า 18,000 ไร่คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 7,000 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตรวจแห่งชาติมีนโยบายลดความเดือดร้อนสังคมและคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เจ้าหนี้มีพฤติการกระทำผิดกฎหมายโดยที่ผ่านมาตั้งแต่ก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับนายดูสามารถจับกุมต้องหาได้รวมมูลค่า 616,530 ล้านนอกจากนั้นยังดำเนินการแตกเกียร์และปรับโครงสร้างหนี้จนสามารถฟ้องคืนชดเชยจำนวนฉบับรถยนต์จำนวน1คันรถจักรยานยนต์จำนวน31คันและสมุดบัญชีเงินฝากจำนวน5เล่มรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 256,880 บาทได้นอนตาหลับหน่อยเพราะงั้นมันสะดุ้งสะดุ้งอยู่เรื่อยอ่ะขอบคุณระดับต่อครูสกุลลงรักบังถนนช่วยช่วยดีมากให้มันดีขึ้นมีโครงการดีๆอย่างนี้ระดับชุดชุดก้าช่วยระดับต่อไปนายกัญจนาใจสะอาดชุดก้าช่วยช่วยเหลือเจรจาให้เกียร์กับเกียร์นิดเดียวระดับต่อไปสามารถคืนความสุขให้กับประชาชนได้เป็นโฉนดที่ดินอยู่ฉบับรถยนต์อยู่จำนวน1คันรถจักรยานยนต์จำนวน31คันสมุดบัญชีจำนวน5เล่มรวมมูลค่าทั้งสิ้น 256,880 บาทนี่ก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับว่าทางหลักของคุณและทางคุณกับพี่โอนะครับก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้